หยิบด้วยมือซ้ายนะครับแล้วก็กระเป๋าครับคนซ้ายมือนะที่ใส่แว่นจะชวนคุยทันทีนะฮะดูพอยื่นของจะยนชวนคุยทันทีนะครับจะถามเลยเพื่อเปลี่ยนเบนความสนใจทางอีกคนนึงครับแบ่งหน้าที่กันทำแล้วตอนนั้นเขาจ่ายเงินค่าอะไรผมซื้ออีกเส้นหนึ่งอ่ะครับขอขออีกทีนะครับแล้วเอาลูกศรชี้เนี่ยมันน้องใบตองเริ่มซื้อเส้นเล็กแต่กิ๊กเส้นใหญ่นี่ครับหยิบขึ้นมาดูเห็นไหมวางแล้วผู้ถือหายวางปุ๊บเดี๋ยวนะนี่ผู้ถือหายวางปุ๊บนะนี่หยิบแล้วหยิบมือซ้ายแล้วก็เอากระเป๋าเหมือนนับตังค์แล้วคนถ่ายแว่นก็แบ่งหน้าที่กันทำนี่คุยแล้ว